คุณตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคือณนะวันนี้นะครับวันเราผ่านการเลือกตั้งนะครับมาแล้วนะฮะ3เดือนนะครับแล้วก็ลงมติเรื่องนายกรัฐมนตรีไปตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนะครับมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพลเอกประยุทธ์ครับสนองพระบรมราชโองการวันที่11มิถุนายนเลือกตั้งผ่านมาแล้ว3เดือนตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับอยากจะเรียกร้องนะครับให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยรีบตั้งครม.ให้เสร็จเร็วๆนะครับนะครับทางเราเองเป็นฝ่ายค้านทางเราเองเป็นฝ่ายต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช.มาโดยตลอดแต่เราก็ยังยอมรับกติกาเรายอมรับกติกาว่าเมื่อท่านโหวตชนะแล้วท่านมีสว.โหวตให้ท่านถ้าท่านชนะแล้วท่านมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งท่านเป็นนายกแล้วท่านมีอำนาจในการตั้งครม.แล้วเราก็ยอมรับกติกานะครับดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องให้ท่านตั้งครม.ให้เสร็จโดยเร็วบ้านเมืองจะได้มีฝ่ายบริหารที่มีอำนาจในการทำงานต่อไปทางพรรคฝ่ายค้านต้องการจะตั้งกระทู้ถามต้องการตั้งข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารการแผ่นดินต่างๆทุกวันนี้ก็เลยสุดท้ายไม่รู้ใครจะเป็นคนมาตอบรัฐมนตรีท่านใดจะเป็นคนมาตอบแล้วตกลงคือฝ่ายค้านได้พร้อมทำงานมากนะครับแต่ไม่รู้จะตรวจสอบรัฐบาลไงเพราะรัฐบาลใหม่ยังไม่มานะครับเพราะนั้นก็อยากจะเรียกร้องว่า3เดือนแล้วครับเลือกตั้งมานะครับท่านได้โปรดเกล้ามานะครับก็ตั้งแต่ต้นเดือนจนตอนนี้ปลายเดือนยังตั้งไม่ได้มองบทบาทของพลเอกประยุทธ์ในเวทีอาเซียนช่วงที่ผ่านมายังไงบ้างครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวทางเราอาจจะใช้เวทีสภาในการอภิปรายเรื่องนี้ตามพระราชกำหนดนะครับกำลังพิจารณาอยู่นะครับด้านหนึ่งก็คือว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าอย่าให้ประเด็นปัญหาของแต่ละพรรคประเด็นปัญหาเรื่องการจัดสรรปันส่วนที่นั่งต่างๆของแต่ละพรรคกลายมากระทบกระเทือนถึงปัญหาของประเทศคุณมีปัญหากันภายในพรรคร่วมคุณไปแก้ไขกันแต่ไม่ใช่กระทบกับปัญหาของบ้านเมืองที่ยังไม่มีครม.ชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่เสียทีวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าอยู่ในขั้นตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีอยู่เรื่องนี้ฟังขึ้นก็ที่ผ่านมาคือเอาจริงๆคุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็คุณต้องเตรียมพร้อมนะฮะมาเป็นเตรียมพร้อมที่จะเป็นรัฐมนตรีก็คงต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองในระดับหนึ่งคือผมเรียนว่ามันไม่มีครั้งไหนที่ตั้งรัฐบาลช้าเท่าครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตจริงๆนะครับตั้งช้ามากวันนี้ที่ประชุมวิปฝ่ายค้านมีมติอะไรสำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับการประชุมสภาจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้และวันพฤหัสบดีครับก็พรุ่งนี้นะครับในยติต่างๆที่ในวาระการประชุมต่างๆที่ท่านประธานสภาส่งมานะครับก็มีหลายเรื่องนะครับในส่วนของกระทู้ถามนะครับก็บรรจุเข้าไปแล้ว3กระทู้ถามนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนกระทู้ถามสดนะครับกระทู้ถามสดก็ปกติสัปดาห์หนึ่งจะมี3กระทู้ถามสด3กระทู้ถามสดก็แบ่งสัดส่วนกันคือพรรคฝ่ายค้านได้2กระทู้ถามสดพรรครัฐบาลได้1กระทู้ถามสดนะครับซึ่งกระทู้ถามสดนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยจะตั้ง1เราจะตั้ง1กระทู้ถามสดนะครับพอมันเป็นกระทู้ถามสดเราก็จําเป็นต้องบอกว่ายังไม่บอกนะครับถามใครถามใครก็เลยยังบอกไม่ได้นะครับเพราะต้องถามสดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า 8:00 นจะไปยื่นกระทู้ถามสดนะครับแล้วก็ทางเราได้มา1ทางพรรคเพื่อไทยได้มา1รัฐบาลได้เป็น1นะส่วนกระทู้ถามทั่วไปทางพรรคเพื่อไทยนะครับเนื่องจากท่านยื่นยติไว้ก่อนนะครับก็มีทั้งหมด3กระทู้ถามทั่วไปในส่วนยติแจ้งเพื่อทราบนะครับวาระการประชุมที่ท่านประธานชวนบรรจุเข้ามานะครับก็จะมีเรื่องของรายงานนะครับงบการเงินนะครับของสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วก็จะมีเรื่องของรายงานแผนการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญมาตรา270ซึ่งต้องรายงานรัฐสภาทุกๆ3เดือนนะครับจะเข้าวันพรุ่งนี้ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดก็เห็นว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่สภาตรายางที่เขาส่งมาแจ้งเพื่อทราบแล้วรับแล้วก็จบแน่นอนที่สุดมันเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่ได้มีการลงมติแต่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำเป็นต้องอภิปรายในเรื่องเหล่านี้เพราะเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแผนการปฏิรูปด้วยนะเพราะนั้นพรุ่งนี้คิดว่าวันพุธทั้งวันเนี่ยน่าจะมีแต่เรื่องเหล่านี้นะครับน่าจะกินเวลาและอาจจะข้ามไปอีกวันนึงก็ได้โดยเฉพาะเรื่องแผนปฏิรูปแต่ว่าเรื่องที่เสนอยติให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องการตรวจสอบยังไม่บรรจุเลยครับก็ตั้งใจว่าถ้าพรุ่งนี้หรือวันพฤหัสเรื่องนี้ยังไม่คืบหน้าคงต้องทวงถามนะเพราะว่าเราตั้งยติด่วนเข้าไปนะครับในขณะที่วาระการประชุมของวันพุธและพฤหัสนี้ก็มียติด่วนหลายเรื่องเข้าไปแล้วแต่ทำไมยติด่วนเรื่องของการตรวจสอบการตั้งที่มาของสว.เนี่ยถึงยังไม่ได้บรรจุก็ต้องทวงถามกันทีนี้ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เองนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ทางทีมโฆษกของพรรคได้แถลงไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับพรรคอนาคตใหม่จะไปยื่นยัตตินะครับขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบของประกาศคำสั่งคสช.และการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44ทั้งหมดท่านได้ครับสัปดาห์นี้เราจะไปยื่นนะครับขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านประธานจะบรรจุเข้าสมัยประชุมเข้าวาระการประชุมเมื่อไหร่นะครับอีกเรื่องนึงก็คือทางพรรคอนาคตใหม่กำลังคิดอยู่นะครับกำลังรวบรวมกันอยู่นะครับเนื่องมาจากว่าทางภาคประชาชนกลุ่มไอลอได้เข้าชื่อมานะครับเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกประกาศคำสั่งของคสช.ทั้งหมด35ฉบับนะครับทางเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์แล้วก็จะนำไปผลักดันต่อไปทีนี้ปัญหาของการเข้าชื่อของภาคประชาชนปัญหาจะอยู่ตรงที่ว่ามันจะเสียเวลาเพราะประธานสภาจะต้องใช้เวลานับชื่อนับตรวจสอบเอกสารต่างๆถ้าเกิดสภาชุดนี้มีอันเป็นไปยุบไปก่อนเนี่ยก็จะไม่ทันอีกนะครับดังนั้นในฐานะพรรคการเมืองมีส.ส.ในสภาเกิน20คนพรรคอนาคตใหม่ก็จะช่วยเรื่องนี้ด้วยด้วยการเสนอยติร่างพรบ.เข้าไปนะครับและในเมื่อภาคประชาชนเป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้อย่างขยันขันแข็งทางพรรคอนาคตใหม่เราก็ยืนยันว่ายติเสนอร่างพรบ.เข้าไปเหล่านี้ถ้าผ่านไปถึงการวาระที่2ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายมาตราเนี่ยพรรคอนาคตใหม่จะกันส่วนที่นั่งสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่ให้กับภาคประชาชนในการเข้าไปร่วมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ